านเขาต้องมีที่หัวจอหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆอีก4จอแล้วเปิดไฟได้ด้วยนะมันต้องเรียกว่าบิ๊ก TV แต่เขาเขียน large นะ large TV นะ large กับ bigger นะคะ big TV man นะเพราะว่าเขามีจอเล็กอีก4จอแล้วที่เขาสั่งมาเนี่ยคือเขาบอกว่าสวมเข้าไปที่หัวแล้วมันต้องหมุนซ้ายขวาตามที่หัวเขาหมุนนะไม่ใช่ว่าหมุนหัวไปแล้วทีวีมันยังอยู่ตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นป้าปิ๋วก็เลยต้องทำกล่องเล็กข้างในค่ะเหมือนหมวกต้องมีแสงด้วยก็ใช้หลอดไฟแบบชาร์จได้ค่ะติดหลอดไว้ชั่วคราวค่ะมาดูกันค่ะว่าพี่เอิร์ธจะเหมือนไหมไททันทีวีแมนค่ะคลิปต่อไปค่ะจะทำให้เร็วที่สุดค่ะแล้วเจอกันนะคะ